นิทานหูยาวเล่าเรื่องเสนอตอนสามสีมีน้องสวัสดีเพื่อนๆวันนี้หูยาวมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของสามสีอีกแล้วเพื่อนๆที่โรงเรียนเพิ่งรู้ข่าวว่าสามสีมีน้องแล้วเพื่อนๆตื่นเต้นกันมากมีแต่สามสีเองที่ไม่ตื่นเต้นเกิดอะไรขึ้นกับสามสีกันแน่นะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้หูยาวมีเรื่องของสามสีมาเล่าให้ฟังอีกแล้วเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนเพิ่งรู้ว่าสามสีมีน้องแล้วพวกเราตื่นเต้นกันมากมีแต่สามสีเองที่ไม่ตื่นเต้นเกิดอะไรขึ้นกับสามสีกันแน่นะตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียนวันนี้อากาศสดชื่นมากหูยาวสามสีตัวนุ่มและหนูจี๊ดวิ่งเล่นไล่จับกันอยู่ในสนามจู่ๆสามสีก็หยุดเล่นและวิ่งไปนั่งอยู่ริมสนามเพื่อนๆจึงวิ่งตามสามสีไปเพื่อถามว่าเกิดอะไรขึ้นอ้าวสามสีทำไมไม่วิ่งต่อล่ะสามสีไม่อยากจะวิ่งเล่นแล้วล่ะสามสีอารมณ์ไม่ดีเมี้ยวอ้าวสามสีเป็นอะไรล่ะใจเย็นๆ เล่าให้พวกเราฟังก่อนเมี้ยวแม่ของสามสีอ่ะคลอดน้องฝาแฝดออกมาชื่อสีสันกับสดใสเมี้ยวอุ๊ยตื่นเต้นจังเลยน้องน่ารักมากใช่ไหมล่ะก็มีรู้สินะแล้วสามสีช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องหรือเปล่าล่ะเมี้ยวไม่อ่ะรำคาญจะตายปะเมี้ยวทำไมถึงไม่ช่วยแม่เลี้ยงน้องล่ะสามสีไม่ชอบเล่นกับน้องหรอเมี้ยวน้องตัวก็เล็กวุ่นวายบางทีก็อึพร้อมๆกันสามสีเล่นคนเดียวก็ได้เมี้ยวหูยาวคิดออกแล้ววันหยุดเราไปเล่นที่บ้านสามสีกันดีไหมสามสีจะได้ไม่เบื่อดีไหมดีไหมดีเลยตัวนุ่มไปด้วยหนูจี๊ดก็จะไปด้วยนะหนูจี๊ดอะอยากไปดูน้องของสามสีเมื่อถึงวันหยุดทั้งหูยาวตัวนุ่มหนูจี๊ดพากันไปหาสามสีที่บ้านตามที่นัดกันไว้ถึงกันแล้วหรอเมี้ยวตัวนุ่มมีขนมมาฝากด้วยนะขอบใจมากนะตัวนุ่มเมี้ยวน้องๆของสามสีอยู่ไหนล่ะพาหนูจี๊ดไปดูหน่อยได้ไหมได้สิต้องมาเลยเข้ามาเลยเมี้ยวงั้นพวกเราเข้าไปดูน้องในบ้านกันก่อนเถอะเนาะสามสีพาเพื่อนเข้ามาในบ้านน้องของสามสีนอนหลับอยู่เพื่อนๆชวนกันเล่นกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งน้องของสามสีตื่นนอนและเดินเข้ามาหาพี่ๆน้องๆของสามสีน่ารักจังเลยตัวเล็กนิดเดียวเองมาเล่นด้วยกันไหมเมี้ยวจะดีเหรอน้องเล่นไม่เป็นหรอกเมี้ยวน้องเล่นไม่เป็นเราก็สอนน้องเล่นสิเดี๋ยวก็เล่นเป็นเองแหละถ้างั้นเดี๋ยวให้น้องๆของสามสีมาเล่นด้วยกันนะก็ได้เมี้ยวสามสีและน้องๆเล่นกันกับหูยาวตัวนุ่มหนูจี๊ดอย่างสนุกสนานหลายคนแบบนี้ก็สนุกดีเนาะสามสีนี่โชคดีจริงๆเลยนะมีน้องไว้เล่นด้วยตั้งส
2คนไม่เหงาแล้วใช่มีน้องเล่นด้วยไม่ต้องรอให้เพื่อนๆมาที่บ้านอยากเล่นเมื่อไหร่ก็ชวนน้องเล่นได้ตลอดเวลาเลยเมี้ยวสามสีก็เพิ่งจะรู้อย่างนี้เองว่ามันมีน้องแล้วมันสนุกอ่ะคราวนี้สามสีจะชวนน้องๆเล่นด้วยทุกวันเลยสนุกแน่ๆเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวว้าวสามสีก็อย่าเผลอแกล้งน้องแล้วกันเมี้ยวไม่นะสามสีไม่เคยแกล้งน้องเลยเพราะสามสีไม่เคยเล่นกับน้องอ่ะเมี้ยวสามสีก็ต้องช่วยแม่แมวดูแลน้องด้วยไม่ใช่มัวแต่ชวนน้องเล่นนะเดี๋ยวเลยเวลากินข้าวอาบน้ำอ่ะจะโดนทำโทษสามสีจะดูแลน้องอย่างดีเลยอยู่กับน้องก็สนุกดีนะเมี้ยวขอบคุณสามสีด้วยนะที่เลี้ยงข้าวพวกเราวันนี้ข้าวผัดปลาทูนี่อร่อยมากเลยล่ะไว้วันหลังพวกเรามาบ้านสามสีใหม่นะเมี้ยวมาสิหนูจี้จะแวะมาเล่นกับน้องสีสันแล้วก็น้องสดใสด้วยนะวันนี้พวกเรากลับบ้านก่อนนะจ้าบาย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 สามสีได้เล่นกับน้องยังมีความสุขตอนนี้สามสีรู้สึกโชคดีที่มีน้องแล้วเพื่อนๆล่ะครับถ้าเรามีน้องเราต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลน้องด้วยนะครับ